แนวกินมื้อนี้กระไดออมปลานิ่มนะครับทุกคนปะลงมาเฮ็ดพร้อมกันเลยครับจวดๆครับวัตถุดิบเครื่องปรุงที่สิออมปลานิ่มครับมื้อนี้ปลานิ่มครับตัวนึงเลยครับพริกหอมแดงตะไคร้โขกไว้เรียบร้อยครับผักครับผักอีตูแล้วก็ผักชีลาวครับเครื่องปรุงก็สิมีปลาร้าแล้วก็ข้าวคั่วผงชูรสน้ำปลาแค่นี้ครับปะลงมาเฮ็ดกันครับง่ายๆเลยมาลงมือเฮ็ดกันเลยครับในส่วนแรกเอาเครื่องที่เอาโขกไว้ครับพริกหอมแดงตะไคร้ต้องไปขูดให้มันหอมครับจากนั้นเลยนะครับปลานิ่มของเราลงได้เลยครับอ่อมปลานิ่มครับวันนี้เดี๋ยวรอปลาสุกจะหน่อยเฮามาปรุงกันครับมาครับเฮามาปรุงกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวคั่วลงไปเลยครับจักถ้ามักโอตัวร้ายก็ใส่2ส่วนได้เลยครับตัวนะใส่ลายในเล็กน้อยปลาร้าครับน้ำปลาร้าประมาณ1ช้อนครับหมดพอดีน้ำปลาครับเพิ่มรสชาติความหอมนิดหน่อย1ช้อนเอ้ยครึ่งช้อนผงชูรสครับครึ่งช้อนครับผงชูรสครึ่งช้อนอู้กะเอาเลยนะครับเรียบร้อยครับเครื่องปรุงไม่เค็มอยู่รอแค่ปลาสุก ปลาสุกครับเอากระสิพริกกับด่านนั่นนะครับปลามันจะได้สุกเพราะเขาใส่กระทะเด้จะใส่หมอนก็จะสุกเร็วแน่นอนตัวถึงกันรอครับรอให้ปลานิ่มสุกปลานิ่มสุกไว้อยู่แล้วครับรอแป๊บเดียวมาครับทุกคนปลาเริ่มสุกได้ที่แล้วก็น้ำก็เริ่มตัวได้ที่แล้วครับมาใส่ผักกันครับตอนสุดท้ายเอาผักเข้าลงเลยครับเน้นผักแล้วครับวันนี้ไม่ต้องคนแห้งครับปลานิ่มมันสิเละ เรียบร้อยครับของปลานิ่มตักเสิร์ฟได้เลยครับปิดไฟครับเสร็จเรียบร้อยเมนูนี้อมปลานิ่มครับฟับตัดขวางนะเสร็จเรียบร้อยฟับอมปลานิ่มครับ เหลือหางฟับเหลือหางตัวเลยน้ำหัวน้ำหัวเรียบร้อยเรียบร้อยครับอมปลานิ่มฮะกินข้าวน้ำกันครับทุกคนครับถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้ครับถ้ามีเมนูยังที่อยากแนะนำกดคอมเมนต์มาได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเด้อขอบคุณครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเด้อขอบคุณครับ